PEA ผนึกกำลังบางจากเปิดให้บริการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Water การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ผนึกกำลังบางจากเปิดให้บริการเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Water การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ผนึกกำลังบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA Waterอย่างเป็นทางการณ PEA Water สถานีบริการน้ำมันบางจากสาขาชะอำปาร์คภายใต้คอนเซ็ปต์ Journey of Brightness A More Enjoyable Life ให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามั่นใจกับบริการสถานีหัวใจอัดประจุไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมันบางจากบนเส้นทางหลักทุกระยะ100กิโลเมตรโดยประมาณสู่เมืองใหญ่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญครอบคลุมทุกทิศทั่วไทยรองรับรถ EV หลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้พัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าและ PEA Water Platform ประกอบด้วยระบบและช่องทางการสื่อสารข้อมูลจากเครื่องอัดประจุไฟฟ้าและส่วนของระบบบริหารจัดการข้อมูลที่แสดงผลผ่านโมบายแอปพลิเคชันและเว็บเซอร์วิสส่วนภูมิภาคหรือ PEA ของเราเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมมือกับสถานปั๊มสถานีบางจากนะครับบริษัทบางจากในการที่จะสร้างชาร์จิ่งสเตชันเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะเปลี่ยนมาใช้รถ EV คาร์เนี่ยมีความมั่นใจว่าถ้าท่านวิ่งระหว่างเมืองแล้วเนี่ยท่านมีที่ชาร์จแน่นอนนะครับซึ่งสถานีชาร์จที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ทำขึ้นเนี่ยก็เป็นสถานีชาร์จแบบ Quick Charge หมายก็ว่าชาร์จได้ไวนะครับครึ่งชั่วโมงก็สามารถไปต่อได้นะครับอีก 3-400 กิโลนะครับทำให้ผู้ใช้รถ EV car เกิดความมั่นใจว่าไม่ว่าท่านจะวิ่งไปที่ไหนไปทิศเหนืออีสานกลางหรือใต้นี่นะครับทุกระยะ100กิโลเมตรทั้งขาขึ้นขาล่องเนี่ยจะมีสถานีชาร์จเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าท่านไปได้ทุกที่ในประเทศไทยครับตัวชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยมีหน้าที่ในการชาร์จรถเราจะมีส่วนที่เรียกว่าแอปพลิเคชันเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยรู้ว่าสถานีชาร์จเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับในรูปของแผนที่เมื่อจิ้มเข้าไปก็จะรู้ว่าสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดสถานีอยู่ตรงไหนและมีระบบการจองล่วงหน้านะครับระบบการจ่ายเงินนะครับซึ่งเมื่อใช้แอปตรงแล้วจะรู้ว่ารถที่ท่านชาร์จเนี่ยใช้เวลาชาร์จกี่นาทีนะครับเมื่อไหร่จะเต็มเป็นเงินเท่าไหร่นะครับซึ่งจะทำให้เราบริหารเวลาได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งหลังจากนั้นผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าคนใช้รถ EV คาร์เนี่ยจะมีความมั่นใจในการซื้อรถ EV car มาใช้ก็สามารถวิ่งได้ทั่วประเทศและมีความสะดวกสบายในการใช้งานแล้วก็มีแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานอย่างสะดวกสบายครับจริงๆมันก็เป็นเทรนด์ของโลกนะครับว่ารถ ICE ที่เราพูดถึงนี่คือรถเติมน้ำมันเนี่ยทิศทางก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆคนก็หันมาใช้ EV car นอกจากมีความประหยัดแล้วนะครับการบำรุงรักษาก็น้อยลงค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรก็ลดลงแล้วก็ลดการปล่อย PM 2.5 ด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ก็น่าจะหันมาใช้ EV car เพื่อตอบโจทย์โลกอนาคตครับจริงๆนโยบายภาครัฐเนี่ยกำหนดไว้อีก14ปีนะครับเมืองไทยก็จะไม่มีการจดทะเบียนรถเติมน้ำมันอีกต่อไปแล้วทำไมก็ว่าจากนี้ไปประมาณ18ปีเนี่ยในเมืองไทยก็จะมีแต่รถ EV car ซึ่งประมาณเกือบ20ล้านคันนะครับนี่ก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากจึงมีความจำเป็นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ของเราจะต้องมุ่งในการที่จะเน้นสร้างชาร์จิ่งสเตชันให้กระจายไปทั่วประเทศมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับท่านผู้ว่านะครับที่ให้โอกาสบางจากนะครับมาช่วยกันเอารถ EV ขับออกนอกเมืองนะครับวันนี้รถ EV จะเป็นรถคันที่2นะครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะขับไปต่างจังหวัดได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็ทุกท่านนะครับสามารถจะขับ EV ไปเที่ยวทั่วประเทศไทยได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าแต่จะหมดการทางนะครับใช้แอปโอต้าใช้แอปปั๊มบางจากนะครับสามารถแวะปั๊มบางจากนะครับเติมแบตเตอรี่ระหว่างรอกาแฟ1แก้วนะครับพอกาแฟหมดแก้วก็สามารถจะขับต่อได้อีก200-300กิโลนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเราหวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้รถ EV ก็จะเป็นรถคันแรกของพวกเราทุกคนแทนที่จะเป็นรถคันที่2ครับช่วงนี้ก็ช่วงเปิดนะครับท่านผู้ว่าเพิ่งเปิดอีก15แห่งรวมเป็น32แห่งนะครับ
ในทั่วประเทศไทยนะครับระหว่างนี้พวกเราถ้าขับ EV ไปท่องเที่ยวนะครับระหว่างที่รอชาร์จิ่งเข้าร้านกาแฟอินทนินท์นะครับก็10บาทนะครับสามารถจะกินได้แล้วก็กับจัดสงกรานต์นะครับถ้าต้องล้างรถรถอะไรโชว์แค่โชว์แอปโหท่านะครับสามารถที่จะลดค่าล้างรถได้ประมาณ 50% ท่านเชิญชวนเลยค่ะครับก็จริงๆผมคิดว่าเรื่อง EV นะครับอยากให้ทุกคนลองมาเป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกดีด้วยนะครับแล้วขนาดเดียวกันก็ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ท่านผู้ว่าอีก10ถึง15ปีข้างหน้าเราคงหนีอันนี้ไม่พ้นนะครับลองกันสักวันนี้เลยนะครับก็จริงๆในมุมมองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเรามีหน้าที่บริการกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนและหน้าที่หนึ่งก็คือว่าเรามองว่าการเติบโตของ EV car เนี่ยจะมีมากขึ้นแน่นอนงั้นการสร้างระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งและการตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้ในแง่ของมีชาร์จิ่งสเตชันก็เป็นหน้าที่หลักอีกอันหนึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับสำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาใช้รถ EV car การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความมั่นใจได้ว่าท่านวิ่งไปที่ไหนในประเทศไทยมีสถานีชาร์จของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ที่ปั๊มบางจากทุกระยะ100กิโลเมตรเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าไปได้ทุกที่ในเมืองไทยครับพูดถึงราคาครับว่าท่านว่าพูดถึงราคาครับราคาค่าชาร์จนี่นะครับมันมีอยู่2ราคานะครับถ้าชาร์จในช่วงเรียกว่าช่วงพีคหมายถึงช่วงการใช้ไฟสูงเนี่ยคือตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มเนี่ยอันนี้ค่าชาร์จจะตกหน่วยละ7บาท50ตังค์อีกช่วงนึงคือช่วงออฟพีคหมายถึงช่วงการใช้ไฟไม่สูงของประเทศเนี่ยหลังจาก4ทุ่มจนถึง9โมงเช้าเนี่ยประมาณ4บาท15ตังค์นะครับจริงๆถ้ามองว่าคำนวณอย่างนี้สมมติว่ารถท่านเป็นรถใช้งานประมาณสัก50กิโลวัตต์อาวแบตเตอรี่ขนาด50กิโลวัตต์อาวท่านชาร์จครึ่งชั่วโมงก็เต็มละก็หมายความว่าก็ใช้ไฟประมาณ25หน่วยไม่เกิน30หน่วย30หน่วยถ้าชาร์จในช่วงพีคก็ประมาณ210บาทเพราะว่า7บาทคูณ30หน่วยก็210แต่ถ้าชาร์จในช่วงออฟพีคก็30หน่วยคูณ4บาทก็ประมาณ120บาทนะก็ประมาณนี้การชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ประมาณ300กิโลเนี่ยใช้เงินประมาณ200บาทเฉลี่ยแล้วก็ประมาณกิโลละประมาณ75ตังค์นะครับก็ถือว่าถูกมากเทียบกับการเติมน้ำมันที่เราทำครั้งแรก62แห่งเนี่ยใช้เงินประมาณ220ล้านนะฮะคือสถานีชาร์จที่ว่าเนี่ยมันเป็นแบบควิกชาร์จใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับชาร์จิ่งสเตชันไม่ใช่ธุรกิจที่ทำกำไรแต่ว่าเป็นการส่งเสริมให้คนมาใช้ EV car มากขึ้นนะครับซึ่งเป็นภารกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างหนึ่งครับท